สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับฟิกเกอร์ตัวนี้กับแอชนะครับจากเรื่อง The Evil Dead นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นฟิกเกอร์จากหนังเก่าๆย้อนไปนู่นปี80นู่นเลยนะครับกับ Evil Dead ตัวนี้เป็นตัวพิเศษที่ผลิตมาในงาน SDCC ปี2012หรือ San Diego Comic Con นั่นเองนะฮะเป็นตัวพิเศษที่แบบเป็นสีแบบสีพิเศษนะก็มีสีปกติอีกแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่าฟิกเกอร์ตัวนี้จะดีมากน้อยขนาดไหนนะครับก็อย่างที่บอกฮะตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะฮะสีก็จะแบบผิดปกติจากตัวปกตินิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวปกตินิดนึงว่าตัวปกติสีเป็นยังไงและแพ็คเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็จะแตกต่างจากตัวปกตินิดนึงคือจะมีฐานมาให้นะครับซึ่งตัวปกติในแพ็คปกติจะไม่มีฐานมาให้แต่จะมีอักเซสซอรี่หนึ่งอย่างที่มาแบบไม่เหมือนกันนะครับคือมีหัวกวางแบบหัวกวางแบบเป็นปีศาจมาให้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาดูรายละเอียดสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้กันบ้างครับก็นะรายละเอียดเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่บอกไปแต่แรกนะครับก็คือแตกต่างจากตัวปกติคือเขาจะมากับฐานนะครับตัวนี้ฟืบดูรายละเอียดของฐานกันเลยก็จะเป็นลักษณะของพลาสติกแข็งๆฟังเสียงดูก็น่าจะรู้นะฮะนั่นด้านในเป็นแบบนี้นี่นะครับทำเรียนแบบเหมือนแบบเป็นฐานดินอะนะก็ตอนท้ายเรื่องของภาค2หลังจากที่มันตกมาในยุคอัศวินปุ๊บเนี่ยมันก็จะมายืนบนฐานดินลักษณะเนี้ยนะครับยืนชูไม้ชูมือนะครับชูไม้ชูมืออย่างนี้นี่ก็จะมีหมุดมาให้เสียบกับเท้าอย่างเงี้ยนะครับนี่นะก็จัดท่าจัดทางได้เลยโชว์ยืนชูไม้ชูมือลักษณะนี้นะครับหลังจากจบภาค2นะฮะยืนแบบเอ้ยโผล่มาดีได้ไงวะอะไรเงี้ยนี่นะครับปึ๊บอ่ะมาดูฐานกันต่อนี่ให้ดูรายละเอียดรอบๆเลยตรงนี้ก็มีอักขระด้วยลักษณะเป็นมือเหมือนมือปีศาจอยู่แงะแงะเห็นไหมฟื้อไปอีกด้านหนึ่งครับเฮ้ยด้านนี้ไม่มีเฮ้ยด้านนี้ไม่มีอีกด้านหนึ่งมีไหมว้าด้านนี้มีตัวหนังสือนะฮะเป็นภาษาอะไรไม่รู้น่าจะเป็นภาษาโบราณที่มันอยู่ในคัมภีร์ปลุกผีอะไรเงี้ยป่ะดูฟื้นไปเฮ้ยอันนี้เหมือนหน้าปีศาจไม่น่าใช่นะครับผมน่าจะจินตนาการไปเองฟ้านี่ด้านนี้ก็มีหนังสือตรงนี้อีกไปดูอีกด้านหนึ่งไหลอีกนะครับอ้าวไม่มีแล้วเหรอสรุปว่ามีหนังสือมี3ด้านด้านนี้นะครับด้านนี้ด้านนี้ไม่มีว่ะด้านนี้มีอยู่3ด้านนะครับก็รายละเอียดการทำหินแตกพื้นหินถือว่าเยี่ยมเลยนะเหมือนหินจริงๆเลยนะครับจริงๆมันคือพลาสติกเนี่ยแต่ว่าทำมาเหมือนหินมากนะครับสวยสวยฐานสวยทีเดียวตัวนี้ก็สามารถดีไซน์ได้เลยนะว่าจะเอาแบบเท้าซ้ายยืนอย่างนี้มันไม่ได้ฟิกนะครับเอียงอย่างนี้เอียงอย่างนี้หรือว่าจะเอาขวายืน
เกียร์อย่างนี้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 ยังไงก็ได้นะครับคือแล้วแต่เลยสำหรับฐานอันนี้นะครับดูแอคเซสซอรีที่แถมมากับ S อีกหนึ่งอย่างครับคือปืนลูกซองนั่นเองนะครับที่ถูกตัดตรงปลายออกฟึบอย่างนี้ในเรื่องนะครับนี่ดูรายละเอียดนะครับเป็นพลาสติกแข็งๆครับรายละเอียดดีทีเดียวตรงนี้ก็มีลายไม้สวยงามนะฮะปึ๊บปึ๊บนี่คว่ำหงายคว่ำหงายดูอย่างนี้นะครับลงสีพอดีฮะไดรบัสมาละเอียดพอสมควรทั้งอันเลยปึ๊บนี่นะครับด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้ไม่มีรูนะฮะด้านบนนะครับนี่โอเคครับแล้วก็สามารถเอามาเก็บตรงซองหนังด้านหลังของ S ได้นะครับจะมีรูรูกลวงๆอยู่นี่นะก็เสียบเข้าไปโชเดะอย่างนี้ได้เลยนะครับติดไว้กับตัวแบบนี้นะครับอึ๊บฮะแล้วก็จะเอาปืนมาใส่ในมือได้แบบนี้นะครับค่อนข้างจะเอ้ยหลวงค่อนข้างจะพอดีเลยทีเดียวสำหรับการใส่ปืนเข้าไปในมือนะครับฟึบยัดเข้าไปอย่างนี้เลยชุบนี่นี่นะครับก็จะทำท่าเหมือนกำลังเหนี่ยวไกลได้แบบนี้ฟึบนี่นี่นะครับมือก็จะยัดเข้าไปง่ายๆหน่อยเพราะว่ามือจะยางเป็นยางๆเนาะแล้วก็ตรงปืนเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับนี่ก็เข้านี้เลยนะครับสำหรับปืนนะครับไม่ได้ใช้ก็เหมือนเดิมฮะใส่ไว้ด้านหลังนี้โชว์โอเคนะครับมาดูรายละเอียดสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้เลยนะครับนี่เริ่มจากหน้าฮะฟืบดูหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหหน้าตาโคตรตกใจอะอะไรเงี้ยมีรอยแผลตามหน้านะครับเป็นเพ้นท์มาเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นแบบปั้นนูนขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับผมมีจะงอยเล็กๆตรงนี้ด้วยนะหัวจะมีหัวงอกตรงนี้นะฮะตัวปกติไม่มีนะครับฟืบผมปั้นออกมาได้ดีมีขึ้นคลื่นอะไรอย่างนี้นะครับนี่สวยงามทีเดียวการปั้นหูปั้นอะไรก็ดีนะครับตามฉบับเนก้าอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงเลยฟันมีฟันแบบออกมาด้วยพะเยอมานิดนึงโอ้ตรงนี้มีแผลนิดนึงนะครับคอพรีเท็กเจอร์ตามผิวหนังด้วยนะครับสวยงามทีเดียวแขนข้างนี้ก็แขนเสื้อขาดไปเลยนะฮะจะเห็นเส้นดงเส้นเลือดนะตามมุงตามมือต่างๆนี่นะครับนี่อึ๊บอึ๊บดูมีอะไรมีขนจั๊กแร้ด้วยเฮ้ยมีขนจั๊กแร้ด้วยว่ะเพิ่งเห็นโอ้โหแต่ไม่ได้ลงสีมาให้นะฮะตรงขนจั๊กแร้นะครับเฮ้ยเพิ่งเห็นแขนมาทำได้ดีมากนะครับปั้นมาแบบกล้ามเนื้อดูเป็นคนจริงเลยนะครับฟับอ้าไปดูแขนอีกข้างนึงที่มันดูไม่ได้เป็นคนบ้างนะฮะข้างนี้ก็มีรอยเสื้อขาดลงมาถึงตรงนี้นะฮะแต่ขยับได้นะครับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บนี่เสื้อมันขาดนี่ครับนี้จะขนจะกระแร้ไม่โผล่แน่นอนนะครับข้างนี้มือเขาก็จะเป็นเลื่อยนะครับคือแอสเนี่ยตัดมือตัวเองทิ้งนะฮะแล้วก็เอาเลื่อยใส่เพราะมือมันได้กลายเป็นปีศาจไปแล้วโดนสิงนะครับนี่เลื่อยก็ทำมาได้ดีนะครับเป็นพลาสติกแข็งๆนะรายละเอียดการลงสีก็เนี้ยบทีเดียวการปั้นก็เนี้ยบทีเดียวดูแบบ
ล่องลอยมีการผ่านศึกสมรภูมิมาสมพอสมควรลิ้นพันกันลงสีมาดีเลยนะครับดูตามตัวบ้างนะครับตามตัวก็ทำปั้นมาได้ดีชิวมีรอยแผลด้านในด้วยนะมีหัวนมด้วยนะฮะเหมือนมีขนหน้าอกเป็นรำไรรำไรนะฮะนี่เสื้อด้านนอกทำจากยางนะครับพวกสายอะไรต่างๆนี้นะครับแต่ตัวด้านในเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับเปิดดูซิตรงนี้มีหัวเข็มขัดนะครับมีสะดือปะวะมองไม่เห็นนะดูซิโอ้มีสะดือนะครับมีสะดือตรงนี้อยู่นี่มีสะดือมีสะดือนี่ทำได้ดีนะครับด้านหลังมีรอยขาดของเสื้อตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นยางนะครับที่เก็บปืนนะครับลักษณะทําออกมาเรียนแบบหนังสัตว์นะครับมีการเย็บกันมัดอะไรอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็มีสายมัดแบบมัดรอบตัวเลยเป็นสายมัดแบบปืนลูกซองอันนี้นะครับเสื้อก็ยังเป็นยางนะครับคลุมทั้งตัวเลยเป็นยางนะครับกระเป๋ากางเกงด้านหลังครับการทํากางเกงก็ทําได้ดีครับเหมือนกางเกงยีนนะฮะเก่าๆหน่อยมีรอยตะเข็บด้านข้างอย่างนี้ฮะปึ๊บนี่ปึ๊บนี่นะรอยยับของกางเกงรองเท้าสวยนะครับมีสายรองเท้าเป็นรองเท้าหนังดูการปั้นของเขาโอ้โหแล้วพื้นรองเท้าก็สวยมากนะครับนี่กางเกงด้านนี้จะไม่เหมือนด้านนู้นนะฮะมีขาดด้วยมีถุงเท้าด้านในนะครับมีรอยเกงขาดนี้เท่เลยนี่ตะเข็บตะเข็บเจ๋งรองเท้านะครับโอ้ตัวนี้ปั้นสวยทีเดียวนะฮะเก็บรายละเอียดไปถึงขนจักรแร้เลยทีเดียวเนี่ยมีขนจักรแร้ตรงนี้อย่างที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับผ้าอะไรที่ย้อยๆมานี่เป็นยางก็สามารถบิดดัดจะได้นะครับเห็นหัวคงหัวขัดอะไรนี้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรีวิวจุดขยับกันต่อเลยดีกว่าสำหรับจุดขยับตัวนี้นะฮะเนก้าก็ใส่มาก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับดีเลยทีเดียวดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเริ่มจากหัวครับหมุนซ้ายครับหมุนขวาครับกับกระดุกกระดิกหัวงี้ได้นิดนึงนะครับก้มเงยได้นะครับเงยได้แบบไม่ได้เงยค้างได้สวยงามแต่แบบพยักหน้าได้หน่อยๆลักษณะน่าจะเป็นบอลเนาะโอเคครับแขนกางได้อย่างนี้ครับหมุนได้ฟืบทั้งสองข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงข้อศอกเป็นซิงเกิลจอยนะครับแต่สามารถหมุนได้อย่างเงี้ยเนี่ยหมุนอย่างนี้ได้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาถึงข้อมือครับข้อมือข้างนี้เป็นบอลจอยครับหมุนอย่างนี้ได้นะครับกระดิกกระดิกขึ้นได้ไงแล้วก็หมุนได้อีกทีนะฮะแล้วก็แบบเป็นบอลนะครับแต่ลักษณะของเลื่อยข้างนี้เป็นคัตจอยเฉยเป็นตัดเรียบเฉยก็จะหมุนได้แค่นี้นะครับข้อศอกหัวไหล่อะไรน่าจะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีจุดขยับตรงกระบังลมด้านในนะครับหมุนได้อย่างนี้นะตรงเอวนะฮะเอวก็หมุนได้นะครับแต่จะหมุนยากนิดนึงนะครับแล้วก็ขานะครับเตะไปข้างหน้าได้ลักษณะนี้นะครับเตะไปข้างหลังก็จะแปลกๆหน่อยนะเตะได้อย่างนี้นะครับต้นขามีจุดขยับตรงนี้นะครับหมุนรอบได้แบบนี้ฮะหัวเข่าเป็นซิงเกิลจอยนะครับขยับได้หนึ่งข้อนะครับแต่ว่าจะสามารถหมุนอย่างนี้ได้นี่นะอย่างนี้ได้ด้วยนะครับข้อเท้าครับข้อเท้าก็เตะขึ้นเตะลงได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวากระดุกกระดิกไม่ได้นะครับแต่ว่าหมุนรอบได้นะฮะนะฮะก็ถือว่าจุดขยับไม่น่าเกลียดนะสำหรับงานเนก้าอันนี้น่าจะปฏิวัติจุดขยับมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นงานยุคก่อนก็จะขยับได้น้อยกว่านี้นะฮะไปเปรียบเทียบสเกลกันดีกว่าจ้า
เปรียบเทียบกับงานที่ชอบแบบเจ้าที่ชอบทำงานสยองขวัญมาเหมือนกันบ้างนะครับกับ MacFarlane Sleepy Hollow นะครับอันนี้แบบหัวด้วนลองใส่หัวเข้าไปจะเป็นยังไงสเกลก็น่าจะประมาณนี้นะครับกับ Nega Rambo บ้างครับสเกลเป็นยังไงนี่โอเคอยู่แล้วนะครับกับยี่ห้อเดียวกัน Nega เหมือนกันนะครับ Figu Art บ้างนะครับนี่แล้วก็เต้าสันทอยครับชวบแล้วก็แมสโก112สเกลบ้างนะครับฟึบนี่และ Marvel Legend บ้างนะครับฟึบนี่นะเอาให้ดูกับ Marvel Legend Punisher นะครับเอ๊ะมันก็ถือว่าจริงแล้วสเกลมันพวกเนก้ามัน7นิ้วนะแต่ตัวนี้เหมือนจะนินเนียนได้อยู่นะครับกับพวกไม่นะ112สเกลโจ๊กเกอร์หรือมาเวลเลเจนเนี่ยก็น่าจะพอเนียนๆได้นะมันไม่ได้สูงโดดกว่ากันมากแต่ถ้าเป็นพวกฟิกูอาร์ตอะไรเงี้ยอันนี้เล็กจิ๋วเห็นชัดเจนมากเลยฟิกูอาร์ตหรือเทาสันทอยเนี่ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับเรียบร้อยไปแล้วสำหรับแอสตัวนี้นะครับฟิกเกอร์ดีๆอีกหนึ่งตัวจากเนกาตัวนี้เป็นตัวพิเศษในงาน SDCC ปี2012นะครับสีก็จะพิเศษหน่อยนะฮะผมหลงรักตัวนี้เพราะว่าสีมันเลยนะครับสีมันดูคลาสสิกมากนะฮะเหมือนหลุดออกมาจากจอทีวีเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับตัวนี้เนี่ยฮีโร่แอสเนี่ยก็คือผมชอบแอสในเวอร์ชันที่มีเลื่อยติดมือเนี่ยนะฮะก็จะมีหลายเวอร์ชันทีเดียวสำหรับแอสนะครับก็ตัวใหม่ที่ผลิตออกมาก็เป็นเวอร์ชันที่มีเลื่อยนี่แหละนะครับแต่ว่าเขาเรียกอัลติเมทใช่ไหมก็จะมีหัวมีอะไรเปลี่ยนนะครับก็ทำรีวิวเผื่อใครจะหาช้อยเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบความคลาสสิกสีแบบหลุดมาจากจอทีวีเนี่ยตัวนี้เลยแนะนำเลยนะครับก็ตัวนี้น่าจะราคาอยู่ที่พันกลางๆขึ้นไปแล้วแต่ความใจดีของพ่อค้าเลยผมก็มันอัพราคาได้นะเพราะว่ามันเป็นงานจาก SDCC ปี2012อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหายากกว่างานปกติสักนิดนึงซึ่งงานปกติ Hero S ตัวเก่าเนี่ยก็พุ่งทะยานสูงทีเดียวนะครับแต่พอมีตัวใหม่ออกมาที่กำลังจะมาเนี่ยก็จะทำให้ราคาตัวเก่าเนี่ยเบาบางลงแน่นอนยังไงก็ไปหาเก็บกันได้นะครับยังไงฝากคลิปใหม่ๆไว้นะฮะก็จะลงเรื่อยๆสามารถแนะนำมาได้ว่าคุณอยากชมตัวไหนมีตัวนี้ไหมนะครับถ้ามีผมก็จะเอามารีวิวให้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปเก่าๆก็ไปย้อนดูกันได้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ